ทำไมการบวชพระจึงปิดนรกให้กับพ่อแม่ได้ครับการบวชพระเป็นบุญใหญ่มากนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยแล้วมีอานิสงส์มากบางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นยากเลยก็ไปหาพระไตรจีวรอัฏฐบริขารบาทมาแล้วก็ไปขอพระท่านบวชก็จบแล้วเนี่ยนั้นเป็นเพราะเรามีองค์ประกอบเงื่อนไขค่อนข้างจะครบอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเรามาบวชไม่ได้นะไปตกนรกอยู่เป็นเปรตอสุรกายบวชไม่ได้แล้วเราเป็นมนุษย์อย่าไปคิดว่าคนเกิดทุกวันเกิดง่ายๆจริงๆถ้าเกิดไปพลาดทำบาปตกนรกเนี่ยกว่าจะพ้นกรรมจากนรกกลับมาเกิดเป็นคนอีกยากแสนยากยิ่งกว่าหนึ่งในล้านล้านอีกนะแต่เราเป็นมนุษย์แล้วต้องพบพระพุทธศาสนาไม่เจอพระพุทธศาสนาบวชไม่ได้เราต้องมีศรัทธามีพระอุปัชฌาย์เงื่อนไขการงานทุกอย่างพร้อมการบวชไม่ใช่ง่ายแต่เงื่อนไขพร้อมกับเราตอนนี้เนี่ยควรจะหาเวลาบวชเสียปู่ย่าตายายท่านรู้ตรงนี้จึงสร้างเป็นธรรมเนียมแต่โบราณว่าชายไทยแล้วก็เกิดมาชาติหนึ่งต้องได้บวชแต่เดี๋ยวนี้ธรรมเนียมมันเริ่มจางลงเพราะภารกิจการงานยุ่งก็ไม่ค่อยจะบวชกันบ้างเนี่ยรีบรื้อฟื้นกลับมาประโยชน์เกิดขึ้นกับเราทันทีแล้วเกิดกับสังคมด้วยพ่อแม่ในฐานะให้กำเนิดเราเมื่อเราบวชบุญเกิดขึ้นมามหาศาลท่านจะได้บุญเนี่ยอันนั้นครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าท่านรับไปครึ่งบุญในตัวเราจะลดนะบุญไม่ลดเหมือนมีเทียนอยู่จุดเทียนต่อคนอื่นเทียนในมือเราเองไฟความสว่างก็ไม่ได้ลดลงเราได้เต็มเปี่ยมเท่าเดิมพ่อแม่ได้ครึ่งหนึ่งของเรายิ่งเราเองบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติท่านก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหาเวลาบวชเถอะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราพ่อแม่และหมู่ญาติเจริญพร